ได้เวลาพิกัดโลกที่จะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารต่างประเทศที่เกิดขึ้นทั่วโลกเช้านี้อยู่กับดิฉันปิยะวรรณ ประเมศ ทวนิชค่ะเปิดประเด็นต่างประเทศกันที่เรื่องราวของนายกรัฐมนตรีหญิงคนใหม่ของอังกฤษอย่างคุณเทเรซาเมย์ค่ะที่ล่าสุดเธอได้เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการแล้วนอกจากนี้ยังมีการออกมาให้คำมั่นด้วยนะคะว่าเธอจะสร้างอนาคตใหม่ที่ชัดเจนโดยการพาอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปหรือว่า EU ค่ะหลังจากเสร็จสิ้นการเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 แล้วคุณเทเรซาเมย์อายุ 59 ปีก็ได้เปิดแถลงข่าวบริเวณด้านหน้าบ้านพักหลังใหม่ของเธอที่บ้านเลขที่ 10 ถนนดาวนิ่งโดยเธอให้คำมั่นนะคะบอกว่าอังกฤษจะดำเนินนโยบายเชิงสร้างสรรค์แบบใหม่ในเวทีโลกหลังจากออกจาก EU และรัฐบาลก็จะทำให้อังกฤษเป็นประเทศสำหรับทุกคนไม่ใช่แค่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นค่ะในการตั้งรัฐบาลชุดใหม่คุณเทเรซาเมย์ก็ได้ตัดสินใจเลือกอดีตนายกเทศมนตรีกรุงลอนดอนก็คือคุณบอริสจอนสันผู้นำในการรณรงค์ให้อังกฤษออกจาก EU ขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่แต่ก็ดูเหมือนว่าบทบาทของคุณจอนสันในฐานะผู้เจรจาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในอนาคตระหว่างอังกฤษกับ EU จะถูกจำกัดอยู่ในวงแคบๆเท่านั้นค่ะเพราะว่าคุณเทเรซาเมย์เองก็ได้ตั้งตำแหน่งรัฐมนตรีใหม่เพิ่มขึ้นมาในรัฐบาลนั่นก็คือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหน้าที่ในการดำเนินการออกจาก EU โดยเฉพาะซึ่งผู้ที่ถูกเลือกให้มาดำรงตำแหน่งนี้ก็คือคุณเดวิดเดวิสอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศและผู้สนับสนุนการออกจาก EU นั่นเองค่ะคุณเทเรซาเมย์ยังได้ตัดสินใจเลือกอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศอย่างคุณฟิลิปแฮมมอนด์อายุ 60 ปีเข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีคลังแทนที่นายจอห์นออสบอนผู้ที่อยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีคลังมาตั้งแต่ปี 2553 ที่เขาก็ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งตามการตัดสินใจลงจากตำแหน่งของนายเดวิดคาเมรอนอดีตนายกรัฐมนตรีหลังประสบความล้มเหลวในการทำให้อังกฤษเป็นสมาชิกของ EU ต่อไปค่ะอังกฤษมีการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีแบบนี้แน่นอนว่าทุกคนจับตามองไปที่การทำงานของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นะคะแล้วก็ภารกิจที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งก็คือการนำอังกฤษออกจาก EU ให้เร็วที่สุดนั่นเองค่ะ